สวัสดีค่ะคุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะรวมทั้งในห้องเรียนด้วยนะคะเป็นไงคะนักเรียนเรียนกันเรื่องจดปัญหาการบวกแล้วก็การลบใช่ไหมคะฝึกวิเคราะห์โจทย์วางแผนวิธีคิดแล้วก็หาคำตอบกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะอย่างเช่นโจทย์ถามว่ารวมกันต้องนำไปทำไมคะนำไปบวกแล้วถ้าหาค่าความต่างกันล่ะนำไปลบเวลาลบกันนักเรียนก็ต้องดูว่าต้องนำจำนวนอะไรเป็นตัวตั้งมากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นตัวตั้งต้องทำก็ต้องดูด้วยจำนวนที่มากกว่าซึ่งจำนวนที่มากกว่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ต้นโจทย์นะอาจจะอยู่ตรงกลางโจทย์ก็ได้นะคะก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะคะนำมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวลบก็ต้องเป็นจำนวนที่เป็นไงกว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะนักเรียนค่ะแล้วก็มีสถานการณ์ต่างๆเข้ามาใช่ไหมมีคำว่าอะไรเข้ามามากกว่าน้อยกว่านะคะเวลาเขาให้สถานการณ์มามากกว่าน้อยกว่าบางทีเราอ่านครั้งหนึ่งอาจจะยังแบบคิดไม่ออกเอ๊ะทำยังไงแล้วเราจะลองเปรียบเทียบกลับกันไปกันมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ลองวาดเป็นภาพได้ไหมเป็นแถบภาพอะไรต่างๆขึ้นมานะคะก็จะช่วยในการหาคำตอบตรงนี้ได้นะคะขอเสียงปรบมือ10ครั้งกันนักเรียนวันนี้ไปดูกันต่อเลยนะคะเรียนกันเรื่องอะไรคะนักเรียนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนทบทวนกันนะคะนักเรียนทบทวนเรื่องอะไรคะการวิเคราะห์สถานการณ์การบวกและการลบที่มีตัวไม่ทราบค่านะคะที่มีครูที่มีตัวไม่ทราบค่านะคะไม่ได้บอกมาเดี๋ยวครูก็จะเขียนสถานการณ์ให้นะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนเลือกบัตรประโยคสัญลักษณ์นะคะจะให้บัตรประโยคสัญลักษณ์มาที่สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะอย่างเช่นมาดูสถานการณ์นะคะนักเรียนสถานการณ์นี้จะอยู่ทางด้านไหนคะซ้ายมือนักเรียนใช่ไหมลูกนะคะอันนี้จะเป็นสถานการณ์มีด้วยกันกี่ข้อนะ5ข้อส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นบัตรประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะการบวกหรือการลบก็ดีนะคะมาดูกันพร้อมๆกันเลยช่วยกันอ่านพร้อมกันเลยนะคะลูกพร้อมกันเลยค่ะอันนี้เป็นสถานการณ์นะคะเอาข้อที่1อะไรคะสถานการณ์ว่าอะไรไปสถานการณ์ที่2อะไรคะ30รวมกับจำนวนใดได้350สถานการณ์ที่3 350มากกว่าจำนวนใดอยู่30สถาน
ันที่4แล้วคะ450ต้องเพิ่มอีกเท่าไรจึงจะได้1,000ค่ะข้อที่5มาดูทางด้านขวามือบ้างเป็นบัตรประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะมีให้นักเรียนเลือกมีเท่าไหร่นะคะ1 2 3 4 5 6อ๋ออันนี้ให้เป็นตัวอักษรมาอ่ะข้อกออะไรคะลูกข้อกออ่านพร้อมกันค่ะ ข้อขอจำนวนใดลบด้วย350แล้วเท่ากับ30ข้อขออะไรคะจำนวนใดลบด้วย 1,000 แล้วเท่ากับ450ข้องอ30บวกจำนวนใดแล้วเท่ากับ350นะคะนักเรียนค่ะข้อจอจานข้อจออะไรคะ 1,000ลบด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ450ข้อช้อช้อชิงว่าไงคะ450บวกจำนวนใดเท่ากับ 1,000 อ้าวหยิบสมุดขึ้นมาเลยปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันอย่างเช่นสถานการณ์ที่1นะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์ลงไปนะนักเรียนก็เขียนไปเลยว่าสถานการณ์เอาข้อที่1นักเรียนจะเลือกตรงกับบัตรประโยคสัญลักษณ์ใดกขคงจหรือฉเลือกมา1ข้อที่ตรงกับข้อที่1เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะลูกนะแล้วก็สถานการณ์ที่2ก็30รวมกับจำนวนใดแล้วได้350พอมาข้อที่2ปั๊บตรงนี้ก็มาพิจารณาเลยเอ๊ะตรงกับบัตรประโยคสัญลักษณ์ใดนะจะมีอยู่อันนึงอะที่ถูกต้องอะที่ตรงกับข้อ2อ่ะนักเรียนก็เขียนหมายเลข2ลงไป2แล้วก็ตรงกับข้ออะไรล่ะใช่มั้ยฮะกขคงจฉแล้วตรงกับอันใดอันหนึ่งแล้วก็นํามาเขียนไว้ข้อที่2ตรงกับข้ออะไรอักษรใส่ตัวอักษรมาเข้าใจมั้ยคะลูกอย่างเช่นข้อ1นักเรียนตัวว่าตรงกับข้ออะไรจํานวนอะไรมากกว่า350ดู30อะไรคะมีไหมคะลูกก็นำมาเขียนให้ตรงกันได้ไหมคะมาเลยค่ะลงมือทำเลยนะคะลูกค่ะปลายทางด้วยนะคะลูกไม่ต้องเขียนโจทย์ค่ะข้อ1เนี่ยสถานการณ์ที่1ตรงกับข้อไหนกขคงจฉเลือกมา1อันเขียนหมายเลขลงไปข้อ2ก็หมายเลข2ตรงกับข้ออะไรตรงกับตัวอักษรอะไรเอาเฉพาะตัวเลขกับตัวอักษรที่ตรงกันนํามาเขียนในแต่ละข้อเข้าใจไหมคะข้อ3เอาเขียนเลข3ลงไปตรงกับตัวอักษรใดนะคะกไก่ถึงฉอชิงเนี่ยเลือกมา1พอเห็นปั๊บก็ใส่เฉพาะตัวอักษรหน้าข้อนะไม่ต้องเขียนโจทย์ยาวๆไม่ต้องเขียนนะคะลูกค่ะกลุ่มไหนเสร็จกี่ข้อคะ5ข้อตรงนี้นะคะช่วยบอกด้วยนะคะลูกมาดูเลยนะคะลูกเป็นไงคะปรบมือ5ครั้งมาดูกันเลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยัง
มีใครเสร็จแล้วบ้างคะเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงไปทางด้วยนะคะลูกเสร็จแล้วตรวจทานด้วยนะตรวจทานด้วยนะคะนั่นแหละนั่นแหละเขียนหมายเลขไว้หน้าข้อใช่ไหมคะแล้วก็ตรงตุกับตัวอักษรอะไรเอาเฉพาะตัวอักษรหน้าข้อเท่านั้นแหละนะไม่ต้องโจทย์ยาวๆไม่ต้องเขียนเก่งมากลูกจ้ะหมายเลขกับตัวอักษรที่ตรงกันเขียนไว้เลยเป็นคู่ๆเลยเป็นข้อๆมานี่เป็นไงคะมาดูกันเลยนะคะนักเรียนปรบมือ5ครั้ง5ครั้งมาดูข้อ1นะคะจำนวนอะไรมากกว่า350อยู่30อันไหนดีคะอะไรคะถูกต้องค่ะขอไข่ขอไข่นะคะอันนี้ก็คืออันนี้นะคะจำนวนอะไรมากกว่า350อยู่30นะคะต่อไปข้อที่2 30รวมกับจำนวนใด30รวมกับจำนวนใดได้350ต้องเรียนตอบข้อไหนคะข้อที่2ตรงกับข้ออะไรอักษรอะไรเร็วข้อที่2ถูกต้องค่ะงองูนี่ไงนะคะ30รวมกับจำนวนใดแล้วได้350เห็นหรือเปล่านะคะค่ะข้อที่3นะคะ350มากกว่าจำนวนใดอยู่30เร็วค่ะตรงกับบัพประโยชน์สัญลักษณ์ใดอันไหนคะกอไก่นี่นะคะกอไก่นะคะ350ค่ะลบด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ30ต่อไปข้อ4ค่ะนักเรียน450ต้องเพิ่มอีกเท่าไรจึงจะได้ 1,000 ข้อไหนคะข้อที่4ข้อที่4ข้อไหนลูกฉอชิงนะคะฉอชิงนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะ450บวกจำนวนใดล่ะถึงจะได้ 1,000 นะคะค่ะอีกข้อหนึ่งข้อ5ลูกข้อ5ค่ะจำนวนใดน้อยกว่า 1,000 อยู่450อะไรคะจะเหลืออยู่บัตรเหลืออีกกี่ใบ2ใบเห็นไหมเขาจะทำมาเกินมาใบนึงอะใช่ไหมคะเหลืออยู่2ใบนักเรียนที่เหลือนักเรียนคิดว่าตรงกับข้อไหนจ๊ะที่ตรงกับข้อ5ค่ะตรงกับข้อ5ค่ะจอจานจอจานนี่เห็นไหมคะลูกนะคะค่ะ 1,000 ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ450ใครถูกหมดคะนักเรียน5ข้อนี้ให้ดาวไปกี่ดวงดีคุณครูให้ไปเลย10ดวงนะคะ10ดวงเอาไปทำอะไรคะสะสมไว้สะสมสแตมป์ไว้ปรบมือ10ครั้งค่ะนักเรียนยังไงครับปลายทางเขาก็บอกว่าได้คะแนนเท่ากับต้นทางออกอากาศพอดีเลยนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะลูกมาทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบกันนะคะนักเรียนมาเลยค่ะพร้อมกันเลยค่ะอ่านโจทย์วาดินสอก่อนช่วยกันอ่านโจทย์พร้อมๆกันนะกลุ่ม3กลุ่ม5ช่วยกันนะคะทุกๆกลุ่มเลยนะคะไปทางด้วยนะตูนค่ะตูนวิ่งไปแล้ว827กิโลเมตรนี่เขาวิ่งไปแล้ว827กิโลเมตรแล้วก็หนูตูนนี้นะคะต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรจึงจะวิ่งได้
1,000 กิโลเมตรอ้าวเดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็จะมีการวิ่งที่สนๆอีกนะใครเป็นนักกีฬาบ้างคะคุณพ่อคุณแม่อ๋อวิ่งแล้วก็ยังได้ทำบุญด้วยเนาะให้กับโรงพยาบาลใช่ไหมคะลูกค่ะเรื่องการวิ่งนี่ต้องไม่ใช่ว่าไม่ออกกำลังกายแล้วไปวิ่งเลยได้ไหมลูกเรียนไม่ได้นะคะบางคนดีไม่ดีเอาเสียชีวิตเลยบางคนนะต้องคือการจะไปวิ่งเนี่ยต้องวิ่งสะสมไว้เรื่อยๆถ้าร่างกายเราไม่ไหวก็ไม่ต้องไปวิ่งนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะจ้ะมาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนค่ะมาวิเคราะห์โจทย์กันดีไหมคะข้อที่หนึ่งค่ะหนูเปเปอร์วิเคราะห์โจทย์ว่าอะไรครับโจทย์ถามอะไรอ้าวไหนเปเปอร์บอกหน่อยสิโจทย์ถามอะไรเนี่ยปรบมือให้เปเปอร์หน่อยค่ะยืนขึ้นเลยเปเปอร์ค่ะคนอื่นช่วยดูด้วยนะคะตรงนี้นักเรียนคะหนูคะคุณต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรจึงจะวิ่งได้ 1,000 กิโลเมตรกี่หรืออะไรลูกมันมีเป็นสระอีเหรอคะกิโลกิโลอะไรคะกิโลกิกิกออิกินะคะกออิกิกิโลเมตรนะคะลูกค่ะคิดเห็นเหมือนเปเปอร์ไหมคะเหมือนใช่ไหมมาดูกันเลยกันทั้งเรียนเป็นไงคะตูนต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรจึงจะวิ่งได้เท่าไหร่คะ 1,000 กิโลเมตรนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะนักเรียนวิเคราะห์โจทย์กันต่อเลยค่ะว่าไงโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกอะไรอันไหนยืนขึ้นตอบเลยค่ะลูกว่าไงโจทย์บอกอะไรปรบมือให้เพื่อนด้วยนักเรียนโจทย์บอกอะไรคะลูกตูนวิ่งไปแล้ว827กิโลเมตรใช่หรือเปล่านะนะคะตูนวิ่งไปแล้ว800เท่าไหร่นะคะ827 27กิโลเมตรใช่ไหมคะนักเรียนค่ะมาดูแผนภาพประกอบกันนะคะนักเรียนเป็นไงคะนักเรียนเขียนแผนภาพประกอบได้ไหมได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนช่วยกันเขียนดีไหมหยิบสมุดขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะนักเรียนให้เขียนกันเลยนะคะว่าตรงกับที่เฉลยตรงนี้หรือเปล่านะคะนักเรียนค่ะเป็นไงคะวิ่งไปแล้วเท่าไหร่นะคะ827กิโลเมตรเพราะฉะนั้นต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรคะจึงจะได้เป็นไงคะนักเรียนแผนภาพประกอบเดี๋ยวใช้นักเรียนทำขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวตรงกับที่ในแผนภาพประกอบตรงนี้ไหมนะคะมาดูกันเลยนะคะนักเรียนเขาวิ่งไปแล้วเท่าไหร่หนูตูนเนี่ยวิ่งไปแล้ว827กิโลเมตรทีนี้กิโลเมตรนี่ตัวย่อ ก็คืออะไรคะกมจุดนะคะกมแล้วก็จุดหลังมม้านะคะก็ย่อมาจากกิโลเมตรเราใช้ตัวย่อนะคะแล้วก็จะต้องวิ่งอีกเท่าไหร่กี่กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็ต้องเหลือระยะทางเป็นยังไงคะสั้นกว่าหรือยาวกว่า827กิโลเมตรต้องสั้นกว่าแล้วเพราะว่าเขาวิ่งมาแล้วต้อง827กิโลเมตรจะต้องวิ่งเพิ่มอีกเท่าไหร่จริงจะได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่คะ 1,000 กิโลเมตรเอาเหลือระยะทางไม่เยอะแล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรจึงจะได้ระยะทางทั้งหมด 1,000 กิโลเมตรนะคะนักเรียนค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนมาช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรคะนักเรียนฮัลโหลด้วยไม่ต้อง
มาดูกันเลยค่ะว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่านะคะกับ827ก็คือระยะทางที่หนูตูนวิ่งไปแล้ว827กิโลเมตรไปบวกอีกเอ๊ะเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเนาะก็คือในส่วนตรงนี้ก็คือที่จะต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรจึงจะได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะ 1,000 กิโลเมตรนั่นเองนะคะก็คือ827บวกด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ 1,000 ใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะประโยคสัญลักษณ์นะคะจะหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนได้ยังไงคะใช้เรื่องอะไรเข้ามาเก่งมากค่ะนักเรียนหนูเดียเขาบอกว่าใช้เรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาอ้าวใช้ยังไงล่ะคะทำยังไงดีคะนักเรียนอะไรคะหนูอ้าวหนูช่วยออกมาเขียนหน่อยได้ไหมคะหนูจะเขียนว่าอะไรคะหนูเดียใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบว่ายังไงคะอะไรเป็นตัวตั้งลูกอ้าว 1,000 อ่ะมาเลยค่ะเชิญเลยตบมือให้หน่อยค่ะนักเรียนต้องจำนวนมากเป็นตัวตั้งนะลูกนะจึงจะลบกันได้นะคะเอาไหนลองเขียนสักนิดนึงอ่ะมาเขียนตรงนี้เลยนะคะลูกใช้ความสัมพันธ์การบวกการลบนะคะพอมั้ยคะเนี่ยใส่ทําท่าจะไม่พอมั้ยคะเนี่ยเดี๋ยวเขียนใหม่เลื่อนมาตรงนี้เลยนะคะลูกตัวใหญ่ๆเกินนะเขียนตัวประมาณตัวหนังสือขนาดเนี้ยนะคะเขียนในแนวนอนใช่ไหมคะลูกลบด้วยลบด้วยอะไรคะอ๋อเหรอเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนลูกช่องสี่เหลี่ยมเราจะใส่คำตอบเลยเดี๋ยวค่อยมาคิดกันเดี๋ยวค่อยมาหาคำตอบพร้อมกันดีกว่าไหมลูกมาดูกันเลยค่ะมีใครความคิดอย่างนี้ไหมคะนักเรียน 1,000 ลบด้วย827เท่ากับเท่าไรเอ๊ะมาดูกันทีหลังนะคะนักเรียนว่าเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์เพื่อหาคำตอบดังนี้นะคะนักเรียน827บวกจำนวนใดเอ่ยเท่ากับ 1,000 แล้วก็นำมาหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์การบวกการลบนะคะก็คือ 1,000 ลบด้วยอะไรนะคะ827แล้วเท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียน173นั่นเองมาดูช่วยกันลบเลยนะคะนักเรียนตรงนี้ดีไหมคะมาเลยนะคะ 1,000 เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกลบด้วย827มาลบหลักอะไรก่อนคะนักเรียน0ลบด้วย7ได้ไหมคะไม่ได้หลัก10กระจายให้ได้ไหมไม่ได้อีกเป็น0อีกไม่มีเลยหลัก100กระจายให้ได้ไหมคะไม่ได้อีกเพราะอะไรก็เป็น0อีกเพราะฉะนั้นหลักอะไรกระจายมา1,000กระจายไปให้หลักร้อยตรงนี้ก็เหลือ0,000 100มีกี่สิบคะขอโทษค่ะ 1,000 มีกี่ร้อยคะ10,000ขอโทษค่ะ 1,000 เท่ากับ 10,000 1,000 เท่ากับ 10,000 นะ
ทีนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นศูนย์อีกก็กระจายอีกอ้าวกระจายไปให้หลักร้อยซะ100ตรงนี้เหลือ900 100มีกี่10คะ10 10อ่ะทีนี้ทำยังไงต่อตรงนี้ยังเป็นศูนย์อยู่ทำไงให้ลบได้ลูกก็กระจายอีกใช่ไหมคะอ้าวกระจายไป110ตรงนี้เหลือ90 110มีกี่หน่วยนะอ้าว10หน่วยชนีลบกันได้หรือยังได้แล้วนะคะนักเรียน10ลบด้วย7เหลือ3 90ลบด้วย20เหลือ70นะคะ900ลบด้วย800เหลืออ้าว100อันนี้หลักพันศูนย์พันอันนี้ตัวลบไม่มีก็ตัวข้างหน้าเราก็ไม่ต้องเขียนลงไปพอจะได้ไหมคะนักเรียนนะอ่ะใครได้คำตอบอย่างนี้บ้างคะกามือลงนะคะลูกดังนั้นสรุปพร้อมกันเลยค่ะดังนั้นว่ายังไงดังนั้นดังนั้น827บวก173เท่ากับ 1,000 เก่งมากได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทราบหรือยังว่าหนูตูนเนี่ยต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรลูกจึงจะได้ 1,000 กิโลเมตร173กิโลเมตรนะคะนักเรียนค่ะตูนต้องวิ่งอีกเท่าไหร่คะ173กิโลเมตรนะคะนักเรียนเป็นไงคะนักเรียนพอได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาดูตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะสมเหตุสมผลไหมคะนักเรียน173คะสมเหตุสมผลเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะ827นี้ใกล้เคียงอะไร800แล้วก็ 1,000 เนี่ยลบด้วย800ก็เท่ากับ200ซึ่งใกล้เคียงกับคำตอบดังนั้น173เป็นคำตอบที่เป็นไงสมเหตุสมผลนะคะนักเรียนค่ะสรุปคำตอบพร้อมกันเลยค่ะสรุปคำตอบว่าอย่างไรอ้าวมากลุ่ม2สรุปคำตอบสิช่วยๆกันเลยนะคะทุกคนเลยว่าไงคะอ่ะพร้อมกันเลยสรุปคำตอบต้องวิ่งอีก173กิโลเมตรถูกต้องค่ะเก่งมากโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะนักเรียนโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นทราบแล้วต้องวิ่งอีก173กิโลเมตรซึ่งเป็นไงอะถ้าเทียบกับที่วิ่งไปแล้ว827เป็นไงคะยังเหลือระยะทางไม่มากแล้วนะค่ะอ่ะมาโจทย์ข้อต่อไปเลยนะคะนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเอาแม่ค้าค่ะพร้อมกันเลยค่ะแม่750ดอกหายไปจนเหลือดอกกุหลาบ105ดอกแม่ค้าขายกุหลาบไปแล้วกี่ดอกค่ะโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนโจทย์ถามอะไรขายกุหลาบไปแล้วกี่ดอกเก่งมากจะอยู่ส่วนไหนของโจทย์นะคะท้ายโจทย์ต่อไปเลยนะคะลูกต่อไปข้อที่สองค่ะโจทย์บอกอะไรตอบพร้อมกันเลยค่ะโจทย์บอกอะไรเยี่ยมเลยนะคะแม่ค้าเขาก็มีดอกกุหลาบอยู่750ดอก
ขายไปขายไปเท่าไหร่ไม่ได้บอกมาแต่บอกจำนวนที่เหลือใช่ไหมลูกขายไปส่วนหนึ่งแหละแต่จะบอกจำนวนดอกกุหลาบที่เหลืออยู่ว่าเหลืออยู่105ดอกนะส่วนจำนวนที่ขายไปเนี่ยให้หาใช่ไหมคะนักเรียนให้นักเรียนช่วยกันหาว่าแม่ค้าขายดอกกุหลาบไปกี่ดอกอ้าวพอจะหาได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะมาดูแผนภาพประกอบค่ะนักเรียนหนูออโต้นะคะพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมๆกันเลยอ่ะมาอย่าลืมเขียนแผนภาพประกอบด้วยนะคะตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่านะคะมีดอกกุหลาบทั้งหมดกี่ดอกนะคะ750ดอกโอ้บ้านใครปลูกดอกกุหลาบบ้างคะนักเรียนถูกขายเปล่าคะเอาไว้นะคะค่ะเอาไว้ใช้ในบ้านมีดอกกุหลาบสีอะไรบ้างอะสีแดงโอ้แล้วคะค่ะสีขาวด้วยอันนี้ดอกกุหลาบทั้งหมด750ดอกนะคะส่วนที่ขายไปอ้าวไม่ได้ยังไม่ได้บอกมานักเรียนต้องช่วยกันหาตรงส่วนนี้นะแล้วก็บอกที่เหลือมาว่าเหลือ105ดอกใช่ไหมคะทีนี้พอจะหาได้นะมาดูกันต่อเลยนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอ้าวช่วยกันต่อสิเขียนประโยคสัญลักษณ์ยังไงคะอะไรคะลูกว่าไงคะ750บวก105เท่ากับเท่าไหร่อ้าวเก่งมากปรบมือให้หน่อยสิเยี่ยมเลยค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนในสมุดด้วยนะคะค่ะอ๋อเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วโอ้โหเก่งมาก750ก็คือจำนวนดอกกุหลาบทั้งหมด750ดอกลบด้วยอ้าวอันนี้ก็คือที่ขายไปไงเขาไม่ได้บอกมาว่าขายไปเท่าไหร่อ้าวเท่ากับ105ดอกก็คือจำนวนดอกกุหลาบที่เหลือไงคะลูกใช่ไหมคะค่ะ750ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยแล้วเท่ากับ105อ้าวพอจะหาได้ไหมคะนักเรียนจำนวนที่เว้นว่างในช่องสี่เหลี่ยมหาได้นะนะคะค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะจะหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนคะหาได้ยังไงคะโอ้เก่งมากค่ะนักเรียนใช้เรื่องอะไรเข้ามาความสัมพันธ์การบวกและการลบเข้ามานะคะนักเรียนเอ้าใช้ความสัมพันธ์ยังไงคะนักเรียนอะไรคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิอะไรคะช่วยกันคิดสิดูกันเลยนะคะว่ามาดูกันเลยค่ะความสัมพันธ์เพื่อหาคำตอบดังนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนคิดได้แล้วใช่ไหมคะมาดูซิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่านะคะนักเรียนอันนี้750ลบด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ105มานี้มาดูต่อเลยนะเราจะใช้เรื่องความสัมพันธ์การบวกการลบเข้ามานะคะก็คืออ้าวเก่งมากนักเรียนก็นำ750นี่แหละไปลบด้วยอะไรลบด้วย105นะคะแล้วก็เท่ากับนักเรียนก็จะทราบแล้วได้เท่าไหร่นะคะ750ลบด้วย105เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียน645ไหนใครจะออกมาช่วยลบหน่อยนะคะนักเรียนลบในแนวตั้งสักนิดนึงนะคะนักเรียนอ้าวช่วยกันลบแล้วกันเนาะจ้า750ลบด้วย105มาลบกันเลยลบหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วย0ลบ5ได้ไหมคะ0ลบด้วย5ได้ไหมคะไม่ได้ตัวตั้งไม่มีเลยจะลบด้วย5ก็ลบไม่ได้ไม่มีเงินเลยจะซื้อขนม5บาทซื้อได้ไหมล่ะไม่ได้ก็ต้องมีการกระจายตัวตั้งหลักที่อยู่ถัดจากหลักหน่วยทางด้านซ้ายมือคือหลัก10 50กระจายไป10ตรงนี้เหลือ40 10มีกี่หน่วยคะ10หน่วย10บวก0ก็ได้10 10ลบด้วย5ได้แล้วใช่ไหมคะก็เหลือ5 40ลบด้วย0 10ก็เหลือ40 700ลบด้วย100เหลือ600อันนี้ก็ได้เท่าไหร่ละคะนักเรียน645
ถูกต้องใครถูกต้องบ้างคะโอ้โหเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นทราบแล้วเนาะค่ะดังนั้นพร้อมๆกันเลยค่ะดังนั้นสรุปพร้อมกันเลยดังนั้นลบด้วย645เท่ากับ105เพราะฉะนั้นทราบแล้วนะ750ลบจำนวนใดเพราะฉะนั้นก็คือลบอะไรล่ะ645แล้วเท่ากับ105นั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนเป็นไงคิดว่าทำได้นะทำได้นะคะเป็นไงคะนักเรียนแม่ค้าขายกุหลาบไปแล้วกี่ดอกคะนักเรียนกี่ดอกนะคะ645ดอกขายไปเยอะไหมคะเยอะปุณบอกว่าเยอะขายไปเยอะเลยครับคุณครูขายไปตั้ง645ดอกเนี่ยจากที่เขามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่750ดอกนะค่ะมาดูกันต่อเลยนะพอได้คำตอบมาแล้วก็ต้องมาตรวจสอบคำตอบด้วยนะว่าสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะ645นี้เป็นคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่คะสมเหตุสมผลเพราะอะไรนะถูกต้องใช่ไหมคะสมเหตุสมผลเนื่องจากอะไรคะนักเรียนหนูปุณค่ะมีกุหลาบ750ดอกถ้าขายไปแล้วเหลือ100ดอกแสดงว่าขายไป750ลบด้วย100เท่ากับ650ดอกซึ่ง650เนี่ยใกล้เคียงกับคำตอบใช่ไหมลูกนะคะดังนั้น645จึงเป็นคำตอบที่เป็นยังไงสมเหตุสมผลนะคะนักเรียนค่ะใช่ไหมไซส์มาสรุปคำตอบพร้อมกันว่าอย่างไรเอาเลยค่ะขายกุหลาบไปแล้ว645ดอกเก่งมากค่ะก็คือแม่ค้าเนี่ยขายกุหลาบไปแล้วกี่ดอกนะ645ดอกนั่นเองนะคะเป็นไงคะคิดว่าทำได้นะคะนักเรียนค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันต่อเลยค่ะนักเรียนแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่นะคะ 2.22 อ้าวหยิบขึ้นมาเลยแบบฝึกหัด 2.22 นะคะก็ให้นักเรียนทำอะไรนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และก็หาคำตอบนะคะมาดูกันเลยนะคะหน้าที่เท่าไหร่นะใครหาเจอแล้วคะจดพร้อมกันเอาหน้าที่เท่าไหร่คะนักเรียน114ค่ะนักเรียน114อ่านจดพร้อมกันเลยค่ะไหนช่วยกันอ่านจดพร้อมกันเลยนะคะค่ะพร้อมกันเลยร้อยสามสิบเจ็ดหน้าโอ้อ่านไปแล้วจนเหลือหน้าที่ยังไม่ได้อ่านอีกเจ็ดสองหน้าโอ้โอ้อ่านหนังสือไปแล้วกี่หน้าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเขามีตั้ง237หน้าหนูโอเขาก็อ่านไปแล้วนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าอ่านไปแล้วกี่หน้าใช่ไหมลูกอ่านไปแล้วตอนนี้จะบอกจำนวนหน้าที่เหลือว่ายังไม่ได้อ่านอีก72หน้านะจำนวน72หน้านี้ก็คือจำนวนหน้าที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะโออ่านหนังสือไปแล้วกี่หน้าเพราะฉะนั้นจำนวนหน้าหนังสือที่หนูโออ่านไปเนี่ยเขาบอกมาไหมคะไม่ได้บอกมาให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบตรงนี้ได้ไหมคะ
อ่ะมาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนอ้าวโจทย์ถามอะไรคะอ่านหนังสือ อ้าวโอ้อ่านหนังสือไปแล้วกี่หน้าจะอยู่ส่วนไหนของโจทย์คะท้ายโจทย์ท้ายโจทย์นะคะจะไปโจทย์บอกอะไรพร้อมกันเลยค่ะโจทย์บอกอะไรหนังสือเล่มหนึ่งมี237หน้าค่ะโอ้โอ้อ่านไปแล้วจนเหลือหน้าที่ยังไม่ได้อ่านอีก72หน้าเยี่ยมเลยต่อไปนะคะลูกมาดูแนวคิดกันเลยนะคะเอาจะเติมอะไรดีคะนักเรียนส่วนไหนที่เติมได้นักเรียนต้องเติมลงไปในส่วนนี้นะคะเอาช่วยกันเลยค่ะให้นักเรียนทำไปเลยนะคะหนังสือเล่มหนึ่งมีกี่หน้าเท่าไหร่นะคะตรงนี้เติมอะไรลูกหนังสือเล่มหนึ่งมีจากโจทย์มีให้มาไหมคะบอกมามาคะบอกมาก็คือ237หน้าถูกต้องค่ะเติมลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เหลือที่ยังไม่ได้อ่านกี่หน้าลูก72หน้าเอาเลยค่ะเพราะฉะนั้นส่วนไหนยังไม่ทราบคะนักเรียนอ๋อส่วนที่อ่านไปแล้วยังไม่ทราบว่ากี่หน้าทำอย่างไรคะนักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรคะนักเรียนว่านำไปหาคำตอบยังไงคะวิธีใดคะหนังสือมี237หน้าเหลือที่ยังไม่ได้อ่าน72หน้าเพราะฉะนั้นให้หาว่าอ่านไปแล้วกี่หน้าทำอย่างไรหาคำตอบวิธีใดคะอะไรลบกันนะคะนักเรียนบอกว่าอะไรนะค่ะ72ตรงนี้นะคะบวกด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ237นะคะ72นี่ก็คือเหลือที่ยังไม่ได้อ่านนะคะ72หน้าไปบวกกับหน้าที่อ่านไปแล้วไม่ทราบว่ากี่หน้าแล้วนะได้เท่ากับ237นี่ก็คือจำนวนหน้าของหนังสือทั้งเล่มเลยนะคะว่ามี237พอจะได้ไหมคะนักเรียนค่ะ72บวกด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ237นะคะค่ะอันนี้ต้องใช้เรื่องอะไรเข้ามาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบใช่ไหมคะเขียนว่าไงดีคะเนื่องจากเนื่องจากค่ะนักเรียนให้เขียนลงไปก่อนให้นักเรียนเขียนก่อนปลายทางนะคะปลายทางนะคะมีเนื่องจากเนื่องจากอะไรแล้วก็ดังนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเขาให้หาว่าโอ้เนี่ยอ่านหนังสือไปแล้วกี่หน้าหนูโออ่านหนังสือไปแล้วกี่หน้าได้ไหมคะเดี๋ยวย้อนตรงนี้ให้ดูนิดนึงก่อนได้ไหมประโยคสัญลักษณ์นะคะคุณครูย้อนนิดนึงนะมาตรงนี้72บวกจำนวนใดแล้วเท่ากับ237ทีนี้เราก็จะใช้เรื่องอะไรเข้ามาความสัมพันธ์ของการบวกและการลบหาการลบหาคำตอบในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะว่าหน้าที่อ่านไปแล้วมีกี่หน้านี่นะพร้อมแล้วนะมาเลยตรงนี้เลยค่ะเอาเลยค่ะเนื่องจากค่ะนักเรียนไหนนักเรียนเขียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะถูกต้องไหมเนื่องจาก237ลบด้วย72เท่ากับเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะ165นะคะนี่ก็เป็นคุณครูก็แก้เป็นหน้าไปเลยนะคะลูกตรงนี้นะค่ะ
อันนี้ก็เป็นหน้านะคะเป็นหน้าอ่านะคะลูกไม่ใช่บาทนะคะเป็นหน้านะค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนเนื่องจาก237ลบด้วย72เท่ากับเท่าไหร่นะคะ165อ้าวไหนลองมาช่วยกันลบหน่อยสิคะนักเรียน237ลบด้วยอะไรนะคะ72อ้าวมา7ลบด้วย2เหลือ5 30ลบด้วย70ได้ไหมคะไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบกันไม่ได้ก็ต้องกระจายหลักร้อยมา200กระจายไป100เหลือ100 100มี10 10 10บวก3เป็น13เป็น13 10หรือ130ลบด้วย7เหลือเท่าไหร่คะก็ลบกันได้แล้วใช่ไหมคะเหลือ6 100ตัวตั้งตัวลบไม่มีก็เหลือ100ถูกต้องไหมคะก็ได้165ต่อไปค่ะดังนั้นคะนักเรียนสรุปได้หรือยังสรุปได้ว่ายังไงจ๊ะก็สรุปมาเจ็ดสิบสองบวกจำนวนใดทราบแล้วใช่ไหมคะก็คือ165แล้วเท่ากับ237เพราะฉะนั้นโอ้อ่านหนังสือไปแล้วกี่หน้าคะนักเรียนเก่งมากค่ะหนูโอ้ก็อ่านหนังสือไปแล้ว165หน้าได้ไหมคะแล้วก็ใช้เรื่องความสัมพันธ์การบวกการลบเข้ามานะคะค่ะคิดว่าทำได้นะได้นะคะข้อนี้แล้วเดี๋ยวฝากเป็นการบ้านได้ไหมคะข้อต่อไปดีไหมข้อนี้คุณครูฝากหน่อยได้ไหมคะฝากเป็นการบ้านนะโรงงานแห่งหนึ่งผลิตเสื้อยืดเด็กไปแล้ว375ตัวโรงงานต้องผลิตเสื้อยืดเด็กอีกกี่ตัวจึงจะได้เสื้อยืดเด็ก850ตัวฝากเป็นการบ้านเอาเขียนหัวข้อไว้ด้วยนะการบ้านตรงนี้นะจ้ะอันนี้มีแผนภาพประกอบเติมลงไปด้วยนะแล้วก็มาใช้ความสัมพันธ์การบวกแล้วก็การลบเข้ามานะคะค่ะอันนี้ก็ข้อที่3อ่ะโรงอาหารอ้าวมีเก้าอี้450ตัวนักเรียนนำเก้าอี้ไปจัดกิจกรรมที่สนามทำให้เหลือเก้าอี้ในโรงอาหาร75ตัวนักเรียนนำเก้าอี้ไปจัดกิจกรรมที่สนามกี่ตัวนะคะก็ฝากไว้นะค่ะโจทย์ถามโจทย์บอกแล้วก็แนวคิดนะคะแล้วก็หาคำตอบตรงนี้นะคะสรุปด้วยค่ะข้อ4แนวคิดมาก็ข้อ5ด้วยนะคะเดี๋ยวฝากเป็นบางข้อดีไหมนักเรียนนะคะเหมือนฝากเป็นบางข้ออ่ะมาสรุปพร้อมกันว่ายังไงคะนักเรียนว่าไงคะการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาการบวกการลบแล้วก็อ่านโจทย์แล้วก็มาจากนั้นก็มาวางทำความเข้าใจแล้วก็วางแผนวิธีคิดแล้วก็หาคำตอบแล้วก็มีการตรวจสอบคำตอบด้วยใช่ไหมคะนักเรียนค่ะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยได้ไหมคะนักเรียนแบบฝึกหัดบางส่วนตรงนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ